ี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาซักผ้าหน้ากากอนามัยกันนะคะมีทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบเป็นเยื่อกระดาษนะคะแล้วก็เป็นแบบผ้าค่ะวิธีการซักเพื่อให้ปลอดเชื้อนะคะก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่ใช้น้ำสบู่นะคะแบบที่เป็นเยื่อกระดาษนี้ซักได้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าซักไม่ได้แต่จริงแล้วซักได้ค่ะมาดูวิธีการซักกันนะคะวิธีการค่ะก็ง่ายๆนะคะในยุคประหยัดนะคะช่วงนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนนะคะเราก็ใช้หน้ากากอนามัยนะคะจุ่มน้ำเนี่ยค่ะเขาจะมีสารเคลือบกันน้ำอยู่นะคะเราก็ใช้สบู่ของเรานี่แหละค่ะถูไปนะคะถูเบาๆนะคะสบู่ที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละค่ะจากนั้นก็ค่อยๆถูนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะให้เขาเกิดฟองค่ะทิ้งไว้สักครู่นะคะหรือต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะชุบน้ำนะคะถูสบู่เหมือนกันค่ะกากผ้าก็ทำเหมือนกันนะคะแบบเป็นผ้าซักได้ค่ะทำเหมือนกันค่ะก็ขยี้ไม่ต้องแรงมากนะคะทำแบบนี้ทุกผืนเลยนะคะจากนั้นก็ล้างน้ำนะคะน้ำสะอาด3น้ำค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำสะอาด3น้ำเดี๋ยวเรากลับมาตากกันนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำ3น้ำแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะสะอาดใหม่ใช้ได้เหมือนเดิมค่ะทั้งแบบเยื่อกระดาษแล้วก็แบบผ้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตากกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตากกันค่ะแดดจัดนะคะร้อนจัดค่ะตากไว้เลยค่ะ1แดด2แดดแล้วแต่เราสะดวกนะคะ
ก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ได้อีกค่ะก็ลากันไปกับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ